ำหรับข่าวนี้นะครับเพื่อนๆเป็นข่าวจาก Bright Official Fan Club นะฮะทาง Twitter ซึ่งมีข้อความดังนี้นะฮะเนื่องจากพบว่ามีการสร้าง Facebook ปลอมของ Bright วชิรวิทย์และแชร์ข้อความที่สร้างความเสื่อมเสียและเข้าใจผิดให้กับ Bright รวมถึงการพยายามติดต่อแฟนคลับบางคนเป็นการส่วนตัวนะครับซึ่งถือเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2560นะครับและหรือการหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญาทางเราขอยืนยันว่าแฟนเพจ Official Fan Club มีเพียงเพจนี้เพจเดียวนะฮะและ Bright ไม่ได้เล่น Facebook หรือมีการแอคทีฟใน Facebook แล้วหากพบเห็นเพจใดหรือ Account ใดใช้รูปหรือชื่อของ Bright วชิรวิทย์ขอแจ้งให้ทราบว่า Bright และทางบ้าน Official Fan Club ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นกับเพจที่มีลักษณะกล่าวอ้างดังกล่าวขอให้บุคคลที่กระทำการดังกล่าวหยุดกระทำการเพื่อก่อให้เกิดความเสียหายโดยทางเราได้แจ้งทางต้นสังกัดเพื่อรับทราบและดำเนินการในขั้นตอนต่อไปเรียบร้อยแล้วหากพบเห็น Facebook ในลักษณะดังกล่าวนี้สามารถรีพอร์ตหรือแจ้งมาได้ค่ะขอบคุณค่ะ Bright วชิรวิทย์นอกจากข้อความที่เป็นภาษาไทยแล้วนะครับทางเพจ Bright Official Fan Club ก็ยังมีข้อความเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ต้องขอขอบคุณทาง Bright Japan Fan Club ด้วยนะครับที่ลงข้อความเป็นภาษาญี่ปุ่นนะฮะแล้วนอกจากนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณทางเพจ Bright Fan Club Indonesia ด้วยนะครับที่แปลข้อความนี้เป็นภาษาอินโดนีเซียนะครับถ้าเพื่อนๆพบเห็นอะไรผิดปกติก็เป็นหูเป็นตาแล้วก็แจ้งเข้ามาได้ทันทีขอขอบคุณข้อมูลจาก Bright Official Fan Club นะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีนิวส์ได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวส์ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ